ตรงยังแบดแพ้ยังบ่อยแม่งมีทีมเดียวไอ้เหี้ยทีมกูนี่แหละไอ้สัตว์เด็ดแม่สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเล่นงี้กูขอระบายหน่อยไอ้เหี้ยนี่ไอ้สัตว์ผิดข้างฝั่งนี้ไอ้เหี้ยกูไม่มีคำจะพูดกับพวกมึงจริงๆนะเว้ยวันนี้แม่งก็คือกูไม่ได้เก่งหรอกนะไอ้สัตว์แล้วก็คือแบบมึงเล่นเหี้ยอะไรลิเวอร์พูลกูไม่อยากจะสรรหาเขามาด่าอีครึ่งแรกมึงจักมีตัวม้าไหมไอ้สัตว์กูนึกว่าเมสซี่ไอ้เหี้ยเทนแม่งไหม้แล้วไอ้สัตว์แม่งเผาปุบปับปุบปับปุบปับมึงจะว่าเหรอไอ้เหี้ยมีตัวม้าโอ้โหกูเล่นต่อไบตันไอ้เหี้ยกูนึกว่ากูเจอเรอัลมาดริดมึงเก่งเกินไอ้เหี้ยไบตันไอ้สัตว์สถิติกูดูก่อนไอ้เหี้ยมันมีอะไรบ้างวะไอ้เหี้ยกูดูสถิติก่อนที่กูจดไว้ไอ้เหี้ยกองกลางลิเวอร์พูลครึ่งแรกหายไปเลยโอ้ยไอ้หน้าปี้แม่งกองกลางกูนึกว่าแผนแม่งออกมา4-3-3กูนึกว่าเล่น8-0-3ไอ้สัตว์กูเห็นกูไม่เห็นกองกลางเหี้ยอะไรสักตัวไอ้เหี้ยไบตันนี่เล่นกันโป๊ะปะโป๊ะปะอีวูไอ้สัตว์กลางหายกูเห็นจะแม่งบุกมาอย่างเดียวเลยกูเห็นแต่กูนาเต้กูนาเต้กูนาเต้ไอ้เหี้ยนักพากย์แต่กูนาเต้ไอ้เหี้ยมาติบอีกกูนาเต้มาติบกูนาเต้มาติบไอ้สัตว์ตั้งเกมไอ้เหี้ยกูไม่เห็นฟาปิโยฟาปิโยกูเห็นบ้างตัดเกมแฮนโดกูเห็นตัดเกมเตโก้กูเห็นน้อยชิบหายคือมึงแบบมึงช่วยเล่นให้กูดูหน่อยกูรู้วันนี้ฟอร์มตกไม่เป็นไรไอ้เหี้ยคนเรามันพลาดกันได้กูไม่ได้เก่งนะไอ้สัตว์เนี่ยทัวร์ลงกูแล้วเรียบร้อยไอ้เหี้ยลิเวอร์พูลกูเป็นเหี้ยอะไรวะนะกูดูมึงช่วยบอกกูหน่อยลิเวอร์พูลกูเป็นต้นตีนอะไรนะแพ้จังไอ้เหี้ยนอกบ้านเนี่ยนัดก่อนแพ้ไบตันไม่ใช่นัดนี้แพ้ไบตันนัดก่อนแพ้เบนฟอร์ดเป็นเหี้ยกับตัวบีอะมึงแพ้เบอร์ลี่ด้วยไหมอะไอ้เหี้ยมันขึ้นมามึงแพ้เบอร์ลี่ด้วยไหมไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมีทีมตัวบีอะไรอีกไหมบอลมัดอะมึงแพ้บอลมัดอีกไหมอะตัดหน้าเจอดอนมัดเดี๋ยวมึงก็แพ้อีกอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแล้วไอ้เหี้ยตำแหน่งนี้ตำแหน่งสำคัญเลยไอ้สัตว์ปีซ้ายไอ้เหี้ยออกเล่นอย่างดีตามมาตรฐานแม่งเป๊ะไม่ได้ซ้ำต้นเตนเฮียอะไรเลยไอ้เฮียกูรู้ว่าแม่งเล่น10คนไอ้เฮียออกหายไปเลยไอ้สัตว์เวลิกูดออกออกนี่เล่นตามมาตรฐานมากลูกออกสุดยอดมากไอ้เฮียไอ้เฮียนุนเยสไม่อยู่ไงพออยู่ก็ด่าบันไงเฮียนุนเยสเล่นควยเลยนี่ไงไม่อยู่เลยไม่อยู่แล้วไงเกิดอะไรขึ้นไอ้เฮียทีมกูไม่มีโอกาสยิงเลยพอมันอยู่ก็บอกว่ามันไอ้เฮียอะไรเอโอกาสเปลืองเนี่ยไม่ใช้เปลืองกูไม่ยิงเลยไอ้เหี้ยทีมกูนี้ไอ้สันหมาไม่อยากจะด่ามึงเลยแอ้แม่งอยู่นั่นแต่ไอ้เหี้ยแมนยูก็เสียชนะไงชนะแมนซิตี้ก่อนไงตอนทุ่มครึ่งจบแล้วไงลิเวอร์พูลมาแพ้แล้วพวกกูจะอยู่ไงไอ้เหี้ยโอ้ my god วันอาทิตย์นี้วันจันทร์อังคารยาวๆกันไปเพื่อนๆเดี๋ยวหงไอ้สัตว์ไม่รอดตอนแรกจะโดนตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว VAR ช่วยไว้ล้ำหน้าโอ้โหแต่เราอย่าเพิ่งท้อใจเพื่อนๆเด็กหงไอ้เหี้ยยุครอยฮอตสันยังผ่านมาแล้วยุคนี้จะไปกลัวอะไรเพื่อนยุคนี้ยังได้อีกยาวๆครึ่งแรกแม่งบุกกูฝั่งเดียวเลยไบตันไอ้สัตว์กูเหนื่อยกูต้องเจออะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยครึ่งหลังมาเหมือนจะดีไปถึงไบตันนะไบตันมึงเล่นอย่างดีมึงมาถึงยิงกูเลยไอ้สัตว์มิโตมะตึบตับตึบตับไอ้เหี้ยนี่ตัวกูไม่มีท็อตซาแล้วกูนึกว่ากูจะดีใจไอ้สัตว์มึงยิงนัดที่แล้วแฮตทริกใส่กูที่บ้านนัดนี้กูเจอใครวะตอรี่มาร์ทโอ้ my god มึงไปเก่งซะแล้วไงตอรี่มาร์ทคือมึงไปเก่งมึงจะล่อแฮตทริกกูแล้วดีนะไอ้เหี้ยโค้ชแม่งเปลี่ยนวันออกก่อนไม่งั้นกูโดนแฮตทริกไอ้เหี้ยเปลี่ยนมาเปลี่ยนไอ้เหี้ยตอรี่มาร์ทออกมึงส่งมาเทลเบลเบกมันยังยิงอ่ะเบลเบกอ่ะไอ้เหี้ยมึงเห็นลูกนี้มั้ยลูกที่มันพลิกตัวเกือบได้ลูก2อ่ะไอ้สัตว์หมุนอย่างเทพดีที่มันยิงไม่ดีเมียนนะมึงโดนล้อตายเก
เบลเบกยิง2ลูกไอ้เหี้ยอยู่กันยากแล้วลิเวอร์พูลวันนี้แล้วมึงลิเวอร์พูลนะเตะมุมแต่ก่อนคือแบบนี่เดอะเบสเตะมุมเดอะเบสวันนี้มึงเตะมุมครั้งเดียวนาที90โอ้ my god นี่กูดูลิเวอร์พูลหรือกูดูเบอร์ลี่ไอ้สัส very good ทีมนี้วันนี้แต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นได้ไอ้สัตว์ผิดคาดอีกแล้วนี่ลิเวอร์พูลกองกลางไม่ใช่ประเด็นทีมกูซื้อแต่กองหน้าไอ้แม่งเจ็บกันเยอะด้วยไอ้เหี้ยซื้อเถอะเอฟจีกูว่าละมึงซื้อกองกลางเพื่อเถอะไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วชุดนี้ไอ้เหี้ยเบ็ดโดกมันลงมามันยังเล่นดีกว่าออกเหล็กมึงคิดเอาไอ้เหี้ยแล้วกูไปถึงออกเหล็กกลับมาย้อนมาออกเหล็กได้วะเนี่ยไอ้เหี้ยกูระบายยังปวดคอหมดแล้วนะคุณดูจะชอบก็ชอบไม่ชอบก็กดดิสไลค์ไปเพิ่มยอดไอ้เหี้ยโทรลงกูอีกไปตามด่ากูได้มั้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ตามด่ากูอีกติดตาม IG กูด้วยนะไอ้สัตว์รายการนี้หวังว่าจะไม่มาบ่อยๆนานๆทีมาทีไอ้เหี้ยตอนแรกจะไม่มีรายการนี้หรอกกูหัวร้อนกูทำรายการใหม่แม่งเลยไอ้เหี้ยช่องกูทำแม่งเลยไอ้สัตว์อัดหน้ากูเจออะไรวะกูดูเปิดโปรแกรมก่อนกูจะทำตัวถูกลิเวอร์พูลนัดหน้าลิเวอร์พูลนัดหน้าต้องเจออะไรกูไปเจอ FA ครับเจอวูฟนอกบ้านอีกแล้วสงสัยจะตก FA ครับเหลือไซจะเหลือแค่แชมเปี้ยนลีกโอ้โหแล้วเจอเรอัลมาดริดกูตายกูโดนล้อไปเชลซีเพลักเดี๋ยวมาหานายและเพื่อนนายไม่แพ้ทีมเดียวไอ้เฮียไบตันมึงขายพอตเตอร์ไปทำไมไอ้เฮียนี่เก่งพอๆเก่งกว่าพอตเตอร์อีกมั้งไอ้สัตว์ไอ้เฮียอะไรเนี่ยมันชื่อโค้ดมันชื่ออะไรวะโค้ดไบตันโค้ดไบตันไอ้ตันมันชื่ออะไรวะโรเบตันโรเบโตเดชาบีโอ้โหอันแรกกูว่าไอ้เหี้ยฟุกหรือเปล่าเสมอกู 3-3 ในบ้านกูลิเวอร์พูลฟุกอ่ะป่ะนัดแรกบอลเปลี่ยนโค้ดเสมอกู 3-3 ไอ้สัตว์ไม่ฟุก2นัดล่อกู6เม็ดโอ้โหเดชาบีกูให้คำเดียวเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเหนื่อยว่ะไอ้สัตว์ก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลก็สู้ๆนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้เพราะผมก็เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับก็สู้ต่อไปนะครับด่าได้ก็ซัพพอร์ตทีมได้เหมือนกันยอมรับความจริงนะครับว่าทีมเราไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วมันอยู่ในช่วงผัดเปลี่ยนหรือเปล่าว่าเราเชื่อในเจอร์กันคล็อปนะครับว่าต้องทำได้ทีมเราจะกลับมาแข็งแกร่งได้ทุกคนต้องช่วยกันด่าได้แต่ก็ต้องเชียร์ต่อไปนะครับแล้วก็คนที่ด่าผมแม่งไม่ได้ดูข้างหลังแน่นอนแม่งด่าแม่งดูแค่ครึ่งแรกแน่นอนแต่ก็ด่ากูแล้วเรียบร้อยเต็มคอมเมนต์เลยช่องกูดังเลยวันนี้ไอ้เหี้ยนะก็พี่ภูอยู่ในดวงใจผมเสมอไอ้สัตว์ผิดข้างแล้วดวงใจนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันแฟนบอลเลวทุกคนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribeให้สปอร์ตคอร์เนอร์ด้วยนะครับลิเวอร์พูลแพ้วันนี้ผมระบายถ้าวันอื่นทีมอื่นแพ้ก็จะมีคนอื่นระบายไม่ใช่ผมระบายนะโค้ชแมนยูแพ้ผมไม่ได้มาระบายนะผมจะให้แฟนแมนยูมาระบายนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีประเด็นสนหน้าอื่นสนใจไหมเดี๋ยวน่าจะมีคลิปแยกออกมาแต่วันนี้ขอระบายก่อนเพิ่งจบเกมเลยสดๆร้อนๆแพ้สดๆไอ้สัตว์ไบตันล่ากูมึงไม่ใช่ไปจ้าหรอกมึงคือเรียวมันลิดนัดชิงด้วยเรียวมันลิดในนัดชิงด้วยก็ลิเวอร์พูลนะครับก็สู้ต่อไปนะครับเฮียสู้ต่อไปสัตว์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะไม่มีอะไรมาแค่ระบายเฉยไปแล้วเจอกันแฟนๆทุกคนเฮีย